ไปที่ทางจากเชียงเก่าชลบุรีศรีราชาพัทยาก่อนไปทางสถานีวัดอุทังหลวงรอการสารทางราที่หนึ่งค่ะขบวน380นะครับเช้านี้อยู่ที่สถานีมักกะสันจอดรอทางขบวน283ที่จะเดินทางกรุงเทพบ้านพลูตาหลวงผู้โดยสารเยอะมากครับสำหรับขบวน380ตอนนี้ก็จอดรอทางอยู่ที่มักกะสันนะฮะเช้าๆเลย 7:15 นะครับเป็นเวลาของรถขบวน283กำลังเข้ามานี่หน้ารถนะครับเป็น1228รถ NKF นี่กระดกอยู่ขบวน283กำลังเดินทางเข้ามานะครับเจ้าหน้าที่เตรียมส่งตัว มาแล้วได้คุณปู GEK นะครับกรุงเทพบ้านพลูตาหลวงดูตอนโน้มตัวลงเข้ารับตัวครับต้องรับห่วงแล้วนะครับว้าบว้าปึ๊บ TK 4050ขบวน283ต้นทางสถานีกรุงเทพหัวลำโพงนะครับปลายทางก็จะเป็นบ้านพลูตาหลวงเมื่อขบวนนี้เข้าจอดนะขบวนจากเชียงเซากรุงเทพขบวนที่380ก็พร้อมที่จะเดินทางออกเพราะเขาจอดรอทางกันอยู่นะฮะถ้าเป็นทางคู่นี่คือไม่ต้องรอนะครับอันนี้เขาใช้ทางเดียวกันมุ่งหน้าสู่หัวลำโพงนี่ก็คือบรรยากาศการเดินทางยามเช้าชีวิตของคนทำงานที่ต้องเดินทางด้วยรถไฟนะครับความสะดวกสบายมันก็มีมันวิ่งตรงมันวิ่งตรงนะครับแล้วก็วิ่งเร็วและถ้ารถมันตรงเวลาตลอดนี่สบายแต่ก็จะมีข้อเสียคือจอดล่อลีกในกรณีที่เป็นรางเดี่ยวแบบนี้ครับในช่วงในเมืองนะฮะจะเป็นทางเดี่ยวนั่นแหละที่ไปมันจะวิ่งสวนกันไม่ได้นะครับนั่นเป็นเหตุให้ต้องจอดรอทางกันมันก็จะเสียเวลาตรงนี้แหละฮะแต่ถ้ารถไฟฟ้านี่มันทางคู่ทางใครทางมันนะครับแยกกันแล้วก็อยากไปก็ไปอยากมาก็มาสถานีมักกะสันนะครับตอนนี้เราจะไปห้องน้ำกันนะฮะซึ่งเมื่อกี้ผมไปมาแล้วนะครับปรากฏว่าทุกครั้งที่มาที่มักกะสันห้องน้ำจะเข้าฟรีนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่มาเนี่ยห้องน้ำเขามีคนมาประมูลไปแล้วสร้างเครื่องกั้นหยอดเหรียญนะครับก่อนที่จะเข้าห้องน้ำต้องหยอดเหรียญเข้าเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้เอาเหรียญมาด้วยนะครับนึกว่ามันฟรีปรากฏว่าแม่บ้านผู้ดูแลนะครับเขาก็ออกให้ก่อนซ้ายทางจากเชิงสะพานดีบุรีจะมีบุรีรอ
2ค่ะนะครับขอบคุณครับนี่ครับห้องน้ำนั้นมีคนมาประมูลแล้วก็ทำการหยอดเหรียญนะครับจะเข้าฟรีได้แล้วเข้าออกทางเดียวนะมาเมื่อกี้นี่เกือบเต็มกางเกงนะฮะแต่ว่าแม่บ้านคนที่ดูแลนั้นเขาเอาเหรียญให้ก่อน3เหรียญแล้วเสร็จธุระแล้วค่อยเอามาให้นะฮะเมื่อกี้แม่โชคดีของผมเหลือเกินไม่งั้นนี่เปลี่ยนกางเกงเลยนะครับขบวนต่อไปขบวนรถ281นะครับจะเข้ามาขบวน281กรุงเทพกบินบุรีนะครับ201ครับขบวนครับเดี๋ยวจะเข้าในรางที่2ก็รอดีขบวนทางเมืองที่388เลี้ยวตรงนี้นะครับเลี้ยวตรงทางหลีกชานชาลา2401นะผูหมดแล้วครับสีนั้นผูกล่อนเลยรอขบวน388นะครับที่จะเข้ามาสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางมากรุงเทพนะคะรอการสั่งชาญชาที่1ค่ะรถกำลังมานะครับจอดรอไม่นานเห็นแสงไฟจากตัวรถมาแล้วขบวน388มาแล้วนะครับได้คุณปู่ GEK ทำขบวนจะเร็วจะแรงไปไหนจากเชิงเทรากรุงเทพครับรถแรงถึงจะแก่แต่ยังแรงขบวนต่อไปนะครับที่กำลังจะเข้าสถานีมักกะสันคือขบวนที่278กบินบุรีกรุงเทพนะออกจากกบินบุรี 6:30 ถึงมักกะสัน 9:56 นาทีนี่ก็เป็นไทม์เทเบิลนะเป็นตารางเดินรถอันนี้ขาเข้ากรุงเทพนะขบวนเช้าเป็น384 380 372 388นะช่วงเช้าหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงสายเลยนะครับตอนนี้278กำลังมาขบวนที่กำลังจะเข้านะ278ธงเขียวนะครับพร้อมแล้วธงแดงการนาราม
ได้เป็นรถจักรอันสตอม4134นะครับไปแล้วนะครับขบวน278มุ่งหน้าหัวลำโพงขบวนต่อไปขบวนที่367ตรงเขียวโบกสวัสดิ์บอกว่าพร้อมโอ้ได้รถจาก GEA นะครับฝุ่นคลุ้งเลยโอ้โหห่อตะบึงกันมาขนของกลับแล้วนะฮะซัดกันมาเต็มที่เลยโน่นเลยนะหัวขบวนอยู่โน่นเลยหัวขบวนอยู่ตรงป้ายมักกะสันอีกทางด้านทิศหนึ่งของสถานีเลยน่าจะพร้อมแล้วนะครับธงแดงนี่นี่ครับเห็นจะออกแล้วนะฮะโอเคครับ